ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esports Channel นะครับวันนี้นะครับตามปกคลิปเลยเราจะมาทำคลิปเปลี่ยนอาชีพโซลิงเกอร์กันนะครับเราพร้อมแล้วนะครับแบบแรกนะฮะเรามาหาของก็คือมันจะมีสิ่งที่เราต้องหา3ชิ้นนะครับไปหาที่ขอยากๆก่อนเลยแล้วการวาร์ปมาที่กิฟเฟ่นก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เหมืองนะครับแล้วก็วาร์ปไปที่เหมืองเลยเสร็จปุ๊บก็ไปหา NPC ที่ชื่อว่าตัวนี้นี่นะครับBlacksmith Miner นะครับเรามาขอซื้อ3กรัตจากเขานะครับเนี่ยเขาจะขาย3กรัตที่ราคา 55,000 เซนีนะครับเราสามารถซื้อจากเขาได้จำนวน1อันก็พอนะครับเขาก็จะให้3กรัตเรามาหลังจากนั้นก็วาร์ปกลับไปที่เดิมครับเราได้ไอเทมมาแล้วใช่ไหมครับ1ชิ้นก็คือ3กรัตต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ก็คือดรอปจากตัวที่เราไปตีเจ้ามอคก้านะครับหรือว่าเราจะไปซื้อเอาก็ได้นะครับอยู่ที่เมืองมอร์ล็อกเราสามารถไปซื้อที่เมืองมอร์ล็อกได้นะครับนี่วาร์ปไปเมืองมอร์ล็อกเลยหลังจากวาร์ปไปที่เมืองมอร์ล็อกปุ๊บเซิร์ชคำว่าตัวเทรดเดอร์นะครับคนที่เขาขายดอกไม้เขาจะชื่อว่าเทรดเดอร์นะเราก็สามารถคลิกไปที่เขาได้เลยครับจะมีอยู่นะครับ 4-5 คนจะขายอยู่คนนี้เราก็กดไฟล์ไปเลยครับมันก็จะพาเราไปโอเคแล้วก็วิ่งตามไปเลยครับอาจจะใกล้ๆไอ้ตัวนี้อาจจะต้องเร่งสปีดหน่อยนะครับตัวนี้เลยนะครับ NPC ชื่อว่าตัวนี้เราก็สามารถมาคลิกซื้อไวท์โรสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดซื้อไปเลยแรนหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ไอเทมครบ3ชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่3ก็จะเป็นหัวใจของเจ้าหมานะครับที่อยู่ข้างในสฟิงค์นี้เราสามารถเข้าไปเก็บได้นะฮะหลังจากนั้นครับเราก็เอาของทั้งหมดไปให้กับตัวเทควันโดของเรานะครับที่เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนอาชีพแล้วมี3ไอเทมชิ้นนี้นะครับที่เปลี่ยนอาชีพของโซลิงเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเดินเข้ามาได้เอาๆนี่เดินเข้าหลังบ้านซะงั้นไปหน้าบ้านนะจ๊ะนี่นะครับสมาคมของโซลิงเกอร์นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เรามารอของโซลิงเกอร์มาแป๊บนึงนะฮะกำลังวิ่งมาอย่างสุดความสามารถนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวโซลิงเกอร์วิ่งมาหน้าตั้งเลยนะครับนี่โซลิงเกอร์ใครที่อยากจะไปรีสเตตัสหรือว่ารีสกิลนะครับก็สามารถไปดีได้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคลาส2นะครับว่าเซิร์ฟของ Blacklock Gravity ไทยเนี่ยมันจะรีสเตตัสตอนที่เป็นคลาส2ไม่ได้นะครับส่วนตัวผมก็คือไม่เป็นไรครับก็อัพมาตามนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเอาไว้สำหรับบัฟของตัวโลกหรือว่าสต็อกเกอร์ในอนาคตนะครับอัพสกิลสปิริตออฟโลกนะครับแค่อย่างเดียวส่วนอันไหนที่เป็นโบนัสก็ไปอัพเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับไว้สำหรับเลเวลสูงนะฮะเข้ามาเลยในสมาคมเทควันโดนะครับโอเคแล้วก็เดียวของจากนี่กับหลักๆ ก็ใช้3ชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนอาชีพได้แล้วโอเคได้3ชิ้นนี้มาแล้วนะครับก็เข้ามาคุยกับตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าเตรียมของมาหรือยัง3ชิ้นมีอะไรบ้างมีดอกไม้โรสนะครับก็คือชิ้นนี้นี่นะครับดอกกุหลาบสวยงามที่เราไปเก็บจากรกวันทุกวันนะฮะแล้วก็มีหัวใจหมานะครับจากหมาเวเลชนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น3กรัตที่สามารถไปซื้อได้ที่นะครับที่ชื่อว่าแบ็กสมิธเมื่อกี้นะครับฉะนั้นก็โอเคใช่โอเคเขาก็จะเอาของเราไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุยกับเขาอีกครั้งนึงนะครับเขาก็จะส่งเราไปที่แมปมืดๆนะครับแล้วก็ให้เราคุยกับ3 NPC ตัวนี้นะครับเริ่มจากNPC มองได้ก่อนนะครับ Spirit of Monk เขาก็จะถามเราว่าเจ้าพร้อมที่จะเป็นโตไหมเราก็มาคุยกับ Spirit of Alchemist ต่อนะฮะเจ้าพร้อมว่าจะเป็นโตไหมเขาจะถามย้ำๆของเรานะครับแล้วก็คุยกับ Spirit of Sage อีกครั้งนึงแล้วก็คุยครบหมดแล้วปุ๊บก็คุยกับ Mara นะข้าต้องการเป็น Soul Linker จงเปลี่ยนข้าให้เป็น Soul Linker เดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เป็นโซลิงเกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ดองไว้มา 2-3 วันนะฮะโอเคยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิป
ให้ทำเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ